ตะวันรีวิวสวัสดีครับเราเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเซอร์โวที่เราใช้ติดดับสุดท้ายเนี่ยเราไม่กล้าใช้เราก็เลยต้องทิ้งไปแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่มาดูกันนะครับมันอาจจะซ่อมได้ก็ได้เชิญชมครับตอนนี้นะครับก็ต่อตัวเซอร์โวเทสเตอร์เนี่ยนะครับเข้ากับตัวเซอร์โว2ตัวตัวหนึ่งทำงานตัวนี้นะครับเนี่ยบางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำเห็นไหมฮะเนี่ยทำงานเรียบร้อยตอนนี้ทำหยุดอีกละนี่ทำอีกละถ้าเจออาการนี้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งครับเราสามารถตรวจสอบดูได้ก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรเราสามารถตรวจสอบดูได้ก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรเราก็เริ่มต้นนะครับอันนี้จะเปิดเอาไว้นะครับจะได้เทียบเคียงเนี่ยเราไล่เรื่องแรกนะครับเราไล่สายดูก่อนเลยนะครับว่าสายมันขาดหรือเปล่าเนี่ยดึงมาแล้วก็เช็คดูสายตรงนี้ลองดึงดันนะดึงแล้วก็ดันเข้าอย่างเงี้ยแน่นดีนะครับขั้วก็อยู่ครบเนี่ย1 2 3ตอนนี้แน่นขั้วก็อยู่ครบนะครับเราลองเสียบกลับเข้าไปพอเสียบกลับเข้าไปเนี่ยเราก็ตรวจสภาพสายนะครับว่ามันมีตรงไหนขาดหรือเปล่านะครับติดอีกแล้วนี่ติดอีกแล้วแล้วครับเราเห็นว่าพอจับแล้วติดนะครับแล้วลองปล่อยดูลองขยับดูดับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเดาได้เลยครับว่าเป็นที่ขั้วแน่ๆเนี่ยติดละถ้าขั้วเราก็ไล่มานะครับเราก็ไล่มาเรื่อยๆตรวจสภาพเนี่ยมันไม่เป็นอะไรนี่เจอแล้วนี่เห็นไหมครับนี่มันขาดอยู่นิดนึงนี่เดี๋ยวซูมดูใกล้ๆเห็นนี่ไหมฮะนิดเดียวตรงสายสีเหลืองๆสีส้มตัวสายบนสุดนี่ครับเนี่ยขาดตรงขั้วนี้เลยลองขยับดูนี่นี่ติดละปล่อยติดก็แสดงว่ามันเป็นตรงขั้วนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยววิธีซ่อมนะครับเดี๋ยวเราจะต้องลื้อมาดูแล้วก็จัดการซ่อมตรงขั้วนี้นะครับเนี่ยมันขาดแค่ตรงขั้วนี้เนี่ยโหลดแล้วนี่สุดท้ายนี่เส้นนี้นี่เองเห็นหรือยังครับเนี่ยเส้นนี้ที่ขาดนะครับแต่ว่าขั้วมันสั้นมากนะครับก็ต้องลื้อมาดูกันเอาละครับเราก็ถอดน็อตออกมาเลยนะครับอันนี้จะต้องใช้ไขควงที่หัวเล็กๆอย่างนี้นะครับสีแฉกต้องเล็กหน่อยหาอันนี้มาอันนึงเอาไว้ใส่น็อตเพราะว่ามันจะเล็กมากจะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับด้านใต้1 2 3โอเคทีนี้การถอดเนี่ยนะครับน็อตเนี่ยเขาจะไปล็อกอยู่2จุดจุดแรกเนี่ยเขาจะล็อกฝาท้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขีดเส้นให้ดูชัดๆมันจะมีแนวเส้นนี้เส้นหนึ่งเห็นไหมฮะที่ตีเส้นให้ดูนี่1เส้นนะครับและอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือแนวเส้นนี้ถ้าเราไปดึงตรงนี้ออกนะครับชุดเฟืองในเนี่ยมันจะหลุดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามือจับนี่กับนี่คู่กันเอาไว้แล้วดึงออกเฉพาะจุดนี้เท่านั้นนะครับมันจะเป็นการเปิดฝาในส่วนด้านล่างนะครับจับไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ดึงเนี่ยจะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับจะเป็นฝาปิดธรรมดาเราก็จะเห็นแล้วว่าคั่วเนี่ยมันขาดโอ้โหขาดซะแบบว่าชิดเชียวตัวนี้เส้นนี้นะครับก็ต้องทำการบักกรีเข้าไปให้ได้นะครับตรงนี้จะต่ออยู่กับขั้วนี้
เอาละครับทีนี้พอเราเชื่อมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ลองเทสดูนะครับแล้วก็ต่อกับตัวเซอร์โวเทสเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็เสียบสายนี้เข้าไปทีนี้เราก็กดให้มันวิ่งเองนี่เรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้ก็ใช้งานได้ทีนี้เราก็ลองขยับดูอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนมินิสนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ